ก้อยเปิดใจเคลียร์ปมนิกกี้นุ่นยันเลิกกันไร้มือที่สามแจ้งชัดหลังคนเชียร์บี้สุกฤตก้อยเปิดใจเคลียร์ปมนิกกี้นุ่นยันเลิกกันไร้มือที่สามแจ้งชัดหลังคนเชียร์บี้สุกฤตบอกที่บี้น่ารักและมีเส้นทางที่ชัดเจนของเขาวันที่28มีนาคม66ดาราสาวก้อยอรัชพรโพคินภากรพร้อมเพื่อนซีนัตตี้ดรีมร่วมเปิดใจหลังจากก้อยอรัชพรประกาศเลิกรากับดาราหนุ่มนิกกี้ณฉัตรก้อยเปิดใจว่าเราจบกันด้วยดีและได้คุยกันดีโดยคุยกันมามากพอแล้วตอนนี้ก็ทำงานและทำทุกวันให้ดีโดยรวมสภาพจิตใจดีขึ้นเกิน 50% ถือเป็นข้อดีที่เราร่วมกันตัดสินใจถือเป็นความชัดเจนโดยก่อนจะมาพูดได้มีความชัดเจนและตกลงกันแล้วแม้จะใช้ระยะเวลาสั้นทำให้ไม่มีอารมณ์อยู่กับตัวเองทำให้ดูมีอารมณ์เยอะเมื่อถามถึงเรื่องนุ่นสุดที่พาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก้อยกล่าวว่าเรื่องเลิกกันไม่มีเรื่องมือที่สามการเลิกกันเป็นเรื่องสองคนทั้งนิสัยและทัศนคติที่เหนื่อยจะปรับแล้วจึงไม่อยากโทษใครเมื่อถามว่าคลิปนุ่นกับนิกกี้เป็นการทำงานที่เกินเลยหรือไม่ก้อยกล่าวว่าในเนื้องานแต่ละคนจะมีรสนิยมและขอบเขตการมองงานที่แตกต่างกันโดยไม่อยากแสดงความเห็นว่างานนี้ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ใครที่สะดวกจะดูก็เป็นสิทธิของเขาโดยทั้งก้อยและพี่นิกกี้ให้ความเคารพในการทำงานกันจึงแทบไม่ก้าวก่ายเรื่องงานกันก้อยรู้สึกว่ามันแตกต่างในวันที่เราคบกันและมีอะไรที่ทำให้ไม่รู้สึกดีซึ่งเราได้เห็นเราจะสื่อสารสิ่งนั้นออกไปซึ่งเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปรอดก้อยกล่าวหลักๆเลยคือเราสื่อสารกันน้อยเราคาดหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจและรู้ว่าเราคิดอะไรทำให้เราสื่อสารกันน้อยก่อนทำให้รู้สึกเหนื่อยทั้งที่เราควรจะสื่อสารและเราละเลยกันไปจนเรื่องสะสมและรู้สึกเหนื่อยจนขอแยกจากกันโดยตอนที่เราอยู่กับเขาพี่นิกกี้ดีมากแต่หนทางของแต่ละคนแข็งแรงมากจึงหาตรงกลางไม่ได้ก้อยกล่าวก้อยใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนซึ่งความทรงจำอยากให้จบด้วยดีเป็นเส้นทางที่เราเลือกว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกมันได้หนูคิดว่าเขาเคารพการตัดสินใจของหนูเมื่อถามถึงบี้สุกฤตก้อยกล่าวว่าหนูเกรงใจพี่เขามากและกลัวว่าตัวเองจะมีบาปไหมเพราะพี่บี้น่ารักและมีเส้นทางที่ชัดเจนของเขาจากเหตุการณ์นี้ทำให้มองว่าเราอาจเป็นกิเลสขอบคุณที่คนเชียร์แต่ปล่อยพี่บี้ไปดีกว่าโดยไม่ได้คุยกับพี่บี้ทาทายังเปิดใจรักครั้งใหม่ให้สถานะบุ๊กสิกพัทเพื่อนสนิทที่สุดไม่แคร์ข่าวลือฝ่ายชายหลังจากที่แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของนักร้องสาวอมิตาทาทายังซึ่งถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักแสดงนายแบบหนุ่มสุดหล่อบุ๊กสิกพัทเศรษฐพงษ์พัทหลังจากที่ทาทาลงภาพคู่สุดหวานล่าสุดวันที่28มีนาคม2566มีโอกาสเจอทาทาที่มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS คอนเสิร์ตโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มบุ๊กยอมรับว่าตอนนี้กำลังเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้กันพร้อมเผยสาเหตุที่ยอมเปิดใจกับหนุ่มคนนี้เป็นแฟนกันไหมพวกเธอรีบไปสรุปกันก่อนทางเราไม่รีบทางเราใจเย็นอยู่มีการพูดคุยกันอยู่ก็คุยกันอยู่ถ่ายรูปกันขนาดนี้ก็คุยกันค่ะจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะแต่เพิ่งจะมาสนิทกันเมื่อเดือนธันวาคมอะไรทำให้คลิกกับคนนี้ใจเย็นคือกับคนนี้สบายใจมั้งคะหัวเราะเยอะขึ้นก็ดีค่ะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจทาก็หวังว่าจะทำให้เขามีความสุขด้วยเจ
จะให้เรามีความสุขคนเดียวก็ไม่ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกค่อนข้างแฮปปี้และไม่ได้อยากรีบเร่งอยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนแซวหวานมากสรุปเราลงรูปคู่ใครในไอจีไม่ได้เนอะซึ่งที่ผ่านมาก็มีลงเยอะมากแต่ไม่ไปดูกันทำไมเลือกเปิดใจกับคนนี้ใจเย็นทาคิดว่า IG คืออัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละช่วงถ้าไปดูของทาจะไม่ได้ลบเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเราจะได้ย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงและในช่วงชีวิตนี้ทารู้สึกว่าทาอยู่กับคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ก็สบายใจเหมือนที่บอกก็มีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็โอเคเราใจเย็นอยู่อย่ารีบพอเริ่มมีกระแสข่าวรู้สึกอย่างไรบ้างมันคงเป็นธรรมดาของเราสองคนเพราะเขาก็เป็นดาราเหมือนกันแต่ตัวทาเองเอาจริงๆเลยนะรูปคู่แรกที่ทุกคนคิดว่าเปิดตัวคือไปกินข้าวถ่ายรูปแล้วเห็นรูปแสงทุกอย่างมันดีควรเอาไปประดับไอจีแล้วเราก็ถ่ายรูปให้บุ๊กและงัดชื่อช่างภาพเมืองไทยหลายคนให้เป็นเหมือนโจ๊กพอโพสต์ไปก็ตกใจกระแสมาแรงมากเป็นแฟนกันเปิดตัวแล้วมายินดีเดี๋ยวก่อนใจเย็นกับเราหน่อยเราเพิ่งผ่านมาถึงแม้จะนานแล้ว2ปีมันก็ต้องใช้เวลาที่จะไปเริ่มหรืออะไรใหม่ถ้าไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรีบหรือเร่งอยากจะใช้เวลาดีๆตรงนี้นานๆความสัมพันธ์ตอนนี้ให้เรียกว่าอะไรคุยกันแล้วละเนื้อหญิงเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้ก็ปรึกษากันกินข้าวยิ้มหลังจากลงรูปแรกไปพอรูปต่อไปก็สวยทุกรูปเลยมีความเตรียมพร้อมคือเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีเนาะเราก็ไม่แย่เหมือนกันนะฉะนั้นทาคิดว่ามันเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกันบอกแล้วว่ามีไว้ประดับไอจีก็ดีค่ะมีเวลาที่ใช้ร่วมกันแค่ไหนว่างก็เจอกันค่ะก็คุยกันจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนในแก๊งในกวนกันมาก่อนกลายเป็นว่าเหมือนเรามานั่งคุยกันแล้วถูกคอปรึกษากันได้คุยกันรู้เรื่องเก็ตโจ๊กกันหลายๆอย่างหัวเราะกันเยอะขึ้นบุ๊กเขามีเอนเนอร์จี้ที่ดีเวลาคนอยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนพลังงานดีมีพลังงานบวกแล้วเป็นคนใส่ใจคนอื่นๆก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้พวกคุณก็อย่าคาดหวังอะไรกับเราใจเย็นก่อนมันมีผลไหมกับการที่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกดดันเราไหมไม่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะก็ดีใจที่ทุกคนยินดีพูดยากจังเวลาต้องมาพูดคนเดียวหัวเราะตัวบุ๊กเองเขาว่ายังไงบ้างพอมีข่าวออกมาแล้วคุยค่ะเราต้องคุยอยู่แล้วก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติแล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้ก็ดูกันไปค่ะเวลามีรักใหม่คุยกับน้องเรลูกชายว่ายังไงบ้างใจเย็นใจเย็นค่ะเรกับบุ๊กเห็นกันมานานแล้วเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วไม่ได้ว่าอยู่ดีๆไม่รู้จักอะไรกันแล้วเข้ามาอย่างที่ทาบอกด้วยสถานภาพทาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าคืออะไรคือเป็นเพื่อนสนิทแหละเขาเกรงไหมคนมาโฟกัสคู่เรามากขึ้นทาเกรงส่วนเขาดูชิลมากเลยทาค่อนข้างเกรงเพราะว่าทาก็แคร์ความรู้สึกของเรด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาพูดตรงนี้วันหนึ่งลูกเราก็กลับมาดูได้ฉะนั้นทาก็ต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษกับกระแสข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขาว่าไม่แมนเท่าไหร่ทาคิดว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วทาคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปถามบุ๊กเองมันไม่ใช่พื้นที่ของทาที่ทาจะตอบแต่ถ้าถามทาแล้วสำหรับทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้เลยทาว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ทำองค์แค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆทาคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วดีใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราไปในทางที่ดีทำให้เราสบายใจก็โอเค